ครับพบกับผมป๋ามนคนเล่าเรื่องฟังเรื่องราวดีๆพร้อมแง่คิดกันนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของความเขาเรียกอะไรนะหอน้อมถ่อมตนเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นของเหลวไม่ใช่ของแข็งแต่เวลาหยดเนี่ยมันมีเสียงแล้วก็ไม่แตกสลายด้วยเวลาเราเห็นน้ำที่มันตกลงมาถ้าปริมาณเยอะๆเสียงยิ่งดังแต่ถ้าน้อยๆยังหยดมาจากก๊อกอะไรเงี้ยก็มีเสียงนะครับแต่ว่าน้ำมันก็ไม่ได้แตกสลายเป็นอะไรพวกนี้แต่ถ้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็ทำลายสรรพสิ่งได้เหมือนกันอย่างพวกสึนามิอะไรเงี้ยเห็นไหมน้ำมันไม่ใช่ของแข็งหรอกแต่มันทำลายได้เยอะเหมือนกันนะครับพลังอำนาจในการทำลายก็ค่อนข้างเยอะนะครับของแข็งเนี่ยเขาบอกว่าของแข็งเนี่ยมันดูแข็งแกร่งคงทนแต่เวลาตกกระแทกมันมีเสียงดังแล้วก็ดีไม่ดีตัวมันก็แตกสลายไปด้วยอันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่แข็งกร้าวจนเกินไปบางทีมันก็ไม่ดีนะครับเคยมีคำกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะเดินขึ้นที่สูงให้โน้มตัวไปข้างหน้าอันนี้มันก็ถูกต้องกับสรีระเวลาเราจะเดินขึ้นเขาทางชันใช่ไหมเราต้องโน้มตัวไปข้างหน้านะครับถ้าเราแอนอกเดินอย่างเงี้ยเราก็หงายท้องหงายหลังลงมาร่วงเขาตายก็คือคนที่จะขึ้นที่สูงอ่ะก็ต้องโน้มตัวไปข้างหน้านะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะมือเท้าอ่อนอะไรประมาณนั้นนะครับสังคมไทยเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าในเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพผู้ใหญ่เด็กก็ต้องไหว้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อาจจะไหว้เด็กได้แต่ในลักษณะของการให้ความเคารพอะไรพวกนี้นะครับหรือให้เกียรติต่อกันก็ได้แต่ไม่ค่อยเห็นหรอกส่วนใหญ่ก็เด็กก็ต้องไหว้ผู้ใหญ่หรือไม่เราทักทายกันก็ยกมือไหว้นั่นคือธรรมเนียมไทยเป็นประเพณีไทยนะครับเราอยู่ในสังคมไทยมันหนีไม่พ้นหรอกก็ต้องทำแบบนั้นแหละเดินขึ้นที่สูงให้น้อมตัวไปข้างหน้านะครับไม่งั้นถ้าเดินแอนอกหล่อๆเท่ๆก็หงายหลังลงไปตายนะครับยิ่งสูงอ่ะมันไม่ใช่ยิ่งหนาวด้วยแต่ยิ่งสูงเนี่ยมันก็ต้องยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ใช่อยู่ขึ้นไปที่สูงตำแหน่งสูงๆแล้วโอ้โหกลางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับคือยอดไม้เนี่ยมันอยู่สูงที่สุดใช่ไหมมันเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะแต่มันอ่อนที่สุดนะใช่ไหมครับสูงที่สุดแต่อ่อนที่สุดไอ้ส่วนแข็งๆนี่คือรากอยู่ต่ำเลยเห็นไหมครับนะรากกับมันแข็งนะแข็งกว่ายอดอ่อนแน่ๆนะครับไอ้นี่คือธรรมชาติแล้วก็ทำเรียนรู้จากธรรมชาติมาเปรียบเทียบนะครับคือเราจะสูงเราจะตำแหน่งใหญ่โตอะไรแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมันถึงจะเป็นที่รักของคนในสังคมก็อยู่แบบเราก็อยู่แบบสุขสบายนั่นแหละอยู่แบบมีบารมีอ่ะมันดีกว่าอยู่แบบมีอำนาจวันนึงเนี่ยอำนาจเราก็หมดลงเพราะอำนาจมันเกิดจากการที่มีกฎหมายมันรองรับมันเริ่มเกิดอำนาจขึ้นมาแต่บารมีอ่ะไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้มันเกิดจากตัวเรานี่แหละสร้างบารมีด้วยตัวเราเองไอ้คนที่สมมติว่าทำงานราชการนะแล้วก็มีตำแหน่งใหญ่โตแล้วมีอำนาจมากตอนเป็นราชการก็ใช้อำนาจนู่นนี่นั่นกับลูกน้องบ้าบอตอนเกษียณไปดีไม่ดีก็ไม่ยกมือไหว้หรอกเดินสวนกันดีไม่ดีเดินชนอีกต่างหากอันนี้คือมันไม่มีบารมีไงเพราะอำนาจคุณหมดไปแล้วหมดตอนที่เกษียณนั่นแหละอำนาจมันเกิดจากกฎหมายมารองรับไงแต่บารมีมันเกิดจากพลังภายในตัวเราเองแล้วมันจะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตนะครับโอเคครับแค่นี้ครับสนุก